哟嘿，好，嘿，嗯，啊，喂，哼，好，你，嘿，嘿，嘿，啊，我，啊，呀，嘿，嘿，呀，嗯。เพลงมวยอะไรอ่ะไฮเก็กไฮเก็กข้าไม่เคยได้ยินชื่อวิชานี้เลยอ๋อไม่เคยนะก็ข้าเพิ่งคิดค้นได้ไม่นานนี่เองเพิ่งคิดค้นวรยุทธ์ชั้นสูงต้องคิดค้นกัน10ปี8ปีกว่าจะเห็นผลนี่เจ้าเพิ่งจะคิดค้นเป็นไปไม่ได้นี่แหละข้อดีของมวยไฮเก็กเรียนปุ๊บเป็นปั๊บลูกศิษย์ข้าน่ะเป็นทุกคนเลยอยากลองดูไหมล่ะสิบมุตทั้งหลายครับครับอาจารย์ประมวยไทยเก่งให้ท่านอุโสดูเป็นบุญตาหน่อยสิครับอาจารย์มาเอามาเด็กๆเรียนบ้างไหมเรียนไม่ยากหรอกทำง่ายๆเรียนปุ๊บเป็นปั๊บมาเรียนด้วยกันแล้วมาแล้วแพ้กับมวยชนิดนี้เลยอยากเรียนบ้างไหมล่ะถ้าอยากเรียนก็จะสอนให้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพลงมวยที่แม้แต่เด็กยังสามารถรำได้เนี่ยเลยที่จะชนะข้าไม่จริงเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางไม่จริงเป็นไปไม่ได้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 วิชาเด็กๆจะเอาชนะข้าได้ยังไงไม่จริงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โว้ยเป็นไปไม่ได้เฮ้ยอาจารย์เขาเป็นอะไรไปอ่ะเขาเสียใจสุดขีดเสียใจทำไมอ่ะเขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะพ่ายแพ้กับวิชาที่ดูผิวเผินและง่ายดายแบบนี้อีกอย่างในปกติชาวยุทธจะถือว่าวิชาชั้นสูงเป็นความลับของสำนักจะสอนเฉพาะศิษย์ของตัวเองเขานึกไม่ถึงว่าหินเป่าจะใจกว้างถ่ายทอดวิชานี้ให้คนทั่วไปซึ่งก็แปลว่าต่อไปไม่ว่าใครก็สามารถเอาชนะเขาได้แล้วคิดดูสิเขายิ่งใหญ่มาช่วยชีวิตจะทนพ่ายแพ้คนทั้งโลกได้ยังไงเขาเข้าใจผิดไปเองไทเก็กเรียนง่ายแต่เก่งยากถ้าว่าทุกคนจะชนะเขาได้ถ้าเขารู้จะคิดก็ไม่ใช่เซียวเหยาอองแล้วมันก็จริงเออเขาออกมานานละกลับไปก่อนเดี๋ยวเมียด่าไปละไม่กลัวเมียไม่ใช่ยี่ห้อยี่เทียนสิงแล้วเจ้าแหละที่ไม่มีเมียเอาทุกคนไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่โชคดี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 ไปละไปละตายเมียตายเก็บเก็บไปเก็บเด็กไม่ใช่บอกหมูหมูเราก็รำมาสิงั้นหลังจากที่เซียวหยางอ๋องพ่ายแพ้กับมวยไทยเก็กของจาจินเป่าแล้วก็เสียใจถึงขั้นเสียสติแล้วก็สาบสูญไปจากยุทธภพโดยมีคนพบเขาครั้งสุดท้ายที่เชิงเขาหวงซานเห็นบอกว่าจะไปหาเคล็ดวิชาที่เหนือกว่ามาปราบไทยเก็กเชียวยองถูกจัดการไปแล้วแผ่นดินจะได้สงบเสียทีโอ้แผ่นดินสงบเหรอสงบได้ยังไงในเมื่อทุกวันนี้กังฉินเรืองอำนาจแผ่นดินยังถูกผู้กิมยึดครองกว่าครึ่งเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องรับภาระกอบกู้บ้านเมืองกลับคืนมาใช่จะพูดถูกต้องแล้วเราควรร่วมมือกันทำงานรับใช้บ้านเมืองแต่นี้ไปสำนักบูตึงเราจะเป็นหัวหอก
คอยต่อต้านผู้รุกรานตกลงไหมตกลงครับอาจารย์จางข้ามีเรื่องจะขอร้องท่านว่ามาข้าไม่ชอบเข้าสังกัดใครเพราะรักอิสระแต่ว่าหลังจากที่ได้พบอาจารย์จางแล้วก็หลงใหลศรัทธาในวิชาและก็ความดีของท่านข้าก็เลยอยากจะขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านเป็นศิษย์ข้ากันเถอะขออาจารย์จางเมตตาด้วยเถอะมาฮะดีแล้วครับอาจารย์ท่านรับไปเลยนะแล้วก็จะได้มีคนมาช่วยพวกเราทำงานเพิ่มอีกแรงหนึ่งไงใช่ท่านจะบูรณวัดที่นี่มีงานเพิ่มขึ้นก็ต้องมีแรงงานเพิ่มขึ้นใช่สำนักบูตึงของเรายิ่งวันก็ยิ่งใหญ่โตลำพังพวกเราเนี่ยคงบริหารกันไม่ไหวยีเรียนโจนเรียนหนังสือมาสูงกว่าเราจะได้คอยเป็นผู้บริหารมืออาชีพไงแต่สิข้าแต่ลำบากนะไม่กลัวแต่สิข้าต้องอดอดอยากนะไม่กลัวแต่สิข้าไม่มีโอกาสหาเงินนะไม่กลัวมีใครพวกเจ้ากันแน่ที่อยากเข้าสำนักเนี่ยฮะก็เราอยากได้สิทธิ์น้องเพิ่มอีกครับก็เรียกสิทธิ์พี่สิโอ้สิบปีอาจารย์ร้องไห้เหรออะไรกันร้องไห้เนี่ยมาหัวเราะเขาลูกเล่นช่วยซากับสายฟ้าล่ะไอ้พ่อรักกันอีกแล้วเหรอเน่มาช่วยรับไปหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวเข้าคุณโสที่รับจ้างเป็นกุลีขนของเรื่องไรกันเนี่ยมีใครบอกเล่าของพวกนี้เมียข้าสั่งให้มาฝากพวกเจ้าวันก่อนเขาเลยไปอาเซียวเหยาอ๋องเลยทิ้งไว้ที่โรงเตรียมเพื่อจะวันนี้แหละเจอจานช่วยซานก็เลยให้มันไปช่วยขนมาเออซ้อมฝากของดีอะไรมาให้เราเนี่ยก็ไม่ใช่ของดีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้นางกำลังบ้าเหอวิชาใหม่ตัดแต่งพันธุกรรมใช้เวลาแค่3วันปลูกหัวเผือกหัวมันลูกโตเท่าหัวข้าได้เข่งเลยให้ข้าเอามาให้พ่อเจ้าช่วยกันกินน่ะโอ้ยข้าแบกมาหลังแทบหักกันนางเกินไปจริงๆนะน้ำไม่เกินไปหรอกถ้าสิเกินไปข้าเนี่ยแล้วเกินไปแล้วแบกมาได้ไงโง่เกินไปจริงๆก็ข้าไม่มีทางเลือกคืนไม่ยอมสิมีหวังถูกบิดหูขาดด้วยดุยังเสือเนี่ยรู้ได้ยินได้ยินเนี่ยๆๆๆมันตื่นหัวเราะได้นะแต่ว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์นะเพราะว่าเจ้าก็จะเป็นเหมือนข้าเรื่องอะไรไปพันกับสิทธิ์ของข้าแบบนี้อ้าวบอกพวกเขาเองเลยข้ากับสายฟ้ากำลังจะแต่งงานกันครับอะไรนะหรือปานนั้นเชื่อความรู้สึกพวกเจ้าข้าเข้าใจการแต่งงานต้องอาศัยอารมณ์ชั่ววูบถ้าวูบนั้นมันผ่านไปก็จะไม่อยากแต่งอีกเลยจริงป่ะใช่แต่ว่าข้าแต่งแล้วจะไม่เหมือนท่านหรอกกลัวเมียหัวหดอะจริงไหมจ๊ะฮะงั้นเหรอโอ้ยคือขมายความว่าเราจะอยู่กันอย่างให้เกียรติกันน่ะฟังดูค่อยดีขึ้นหน่อยเห็นไหมเล่าข้าพูดผิดซะเมื่อไหร่ก็เหมือนกันนั่นแหละท่านใช่เรื่องวันนี้ยังกันเนี่ยถ้ายังแล้วก็อีก2วันนี่แหละนะจะได้จัดงานพร้อมกับงานฉลองบูตึงครบ1ปีเลยดีมากฮะดี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 ด้วยดีด้วยยินดีด้วยนะจินเปาเห็นเจ้าประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วข้าดีใจจริงๆอ่ะข้าเสร็จธุระละต้องรีบกลับอะไรกันมาทีไรจะกับไฟลนก้นอย่างนั้นน่ะข้าเองก็อยากจะอยู่นานๆแล้วแต่ว่าจะก็เข้าใจนี่นะว่าอะไรมันเป็นอะไรเพราะว่าก็มาเยี่ยมข้าบ้างก็แล้วกันนะมาอยู่แล้วแต่ก่อนไปขอฝากข้อคิดไว้หน่อยเนื้อคู่เนี่ยนะไม่รอเราอยู่เฉยๆหรอกถ้าผ่านไปแล้วชาตินี้ก็ตามหาไม่เจออีกง่ายก็หาเวลาไปตามเสือหยงหยงกลับมาซะเอาละทุกคนถ้าต่อไปแล้วจริงๆแล้วเจอกันใหม่เผื่อพวกมันเท่าเข่งมาฝากเลยนะสิทธิ์พี่เออถือมาชนะนางเมย์อีกแล้วแล้วพี่เราฮะยุ่งอ่ะชอบนางก็บอกให้นางรู้สิเมื่อก่อนเราก็เคยสอนนี่อย่ายุ่งได้ไหมชิ้นใหญ่พี่นี่แปลกนะไหนบอกว่าจะโยนผ้าขาวยอมแพ้แล้วไงนี่ทำไมถึงหยิบผ้ามาคิดถึงนางอีกอ่ะข้ารู้สาเหตุประการแรกเนี่ยก็เห็นจอมยุทธยี่กับแม่นางปิงสินได้แต่งงานกันแล้วก็มาเห็น
ช่วยซานกับสายฟ้ากันจะมีความสุขก็จะทำให้คิดถึงแม่นางหลิงจริงป่ะจริงป่ะนี่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 ผู้ชายเป็นผู้ชายนะจุนจ้ายิ่งกว่าผู้หญิงสิเนี่ยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยโอ้สิพี่ใหญ่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะไม่ใช่เราจุนจ้าแต่เราพี่น้องกันก็ต้องหวังดีกับพี่พี่ดูสิอะไรเอ่ยที่เจ็บที่สุดในโลกอะฮะอะไรเจ็บเพราะอกหักไงสิพี่ใหญ่โอกาสนะพลาดแล้วพลาดเลยนะเขาไม่รู้พวกเจ้าพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องที่เราพูดไม่เป็นไรแต่รู้ไหมว่าแม่นางหลิงจะไปแล้วใช่ถ้าไปแล้วไปรับพี่จะต้องอยู่กับภาพคืนน้อยไปจนแก่ตายเอ้ยถ้ารักเขาก็ไปบอกเขาสิเสี่ยงกับหน้าแตกดีกว่าอกหักนะอีกอย่างเกิดเป็นชายนี่มันก็ต้องรับผู้หญิงไม่ธรรมดาสิพี่ต้องเอาไปทำไมเอาไปแล้วใหญ่ให้ซวยไปเลยแม่นางหลิงแม่นางหลิงพี่ส้มแม่นางหลิงมีอะไรเหรอคะเจ้ายังไม่ได้บอกลาข้าเลยแล้วก็ลาก่อนค่ะเดี๋ยวแล้วเจ้าจะไปไหนข้าจะไปเรียนวิชาแพทย์ที่หุบเขาโอสกับพวกพี่ปิงซินจบแล้วก็กลับมารักษาคนที่ร้านยาเนี่ยงั้นขอข้าไปทุกคนนะมาว่าไงไปกับข้าเหรอไปทำไมล่ะคะก็ไปดูแลเจ้าไงมิต้องหรอกก็ไม่ใช่เด็กเล็กๆดูแลตัวเองได้เลยไม่นะเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นแล้วพี่หมายความว่ายังไงคือข้าคือข้ารักเจ้าอะที่ผ่านมาเนี่ยนะข้าคิดเสมอว่าถ้าเจ้าจากไปข้าก็ต้องเสียใจมากเลยข้าก็เลยมาคิดดูว่าข้าจะทำยังไงดีนะแม่นางหลิงขอข้าดูแลเจ้ากันแล้วกันนะจะยอมรับข้าได้หรือเปล่าข้ารู้ตัวว่าข้านะไม่มีอะไรดีเลยหน้าตาก็ไม่หล่อวรยุทธก็ไม่เก่งสมองก็ไม่ฉลาดเลยอ่ะแต่ว่าข้ารักเจ้าด้วยความจริงใจนะขอบคุณค่ะถ้าทำให้ข้าซาบซึ้งใจมากเลยถ้างั้นที่จริงพี่ไม่ได้แย่อย่างที่พี่บอกเลยนะพี่เป็นคนที่มีน้ำใจมากที่สุดที่ข้าเคยพบจริงเหรอแต่ตอนนี้ก็ยังทำใจยอมรับพี่ไม่ได้นะคะโอ้พูดตั้งนานพี่ส้มคะไม่ต้องพูดแล้วล่ะข้าก็ใจแล้วพี่ส้มข้ารู้ข้ามันไม่เจียมตัวเองพี่ส้มเดี๋ยวสิคะข้ากำลังจะเรียนเพิ่มเติมถ้าพี่รอได้แล้วก็ไปรอข้าที่ร้านยานะแม่นางหลิงพี่รอได้หรือเปล่าล่ะได้สิรอจนชุนชีวิตยังได้เลยที่เจ้าพูดเมื่อกี้พูดจริงหรือหลอกข้าอะไรจริงหรือหลอกอ่ะที่บอกว่าจะแต่งกับข้าน่ะสิเรื่องอย่างนี้ใครเขาหลอกกันเจ้าไม่คิดว่าความรักของเรารุดหน้าเร็วไปหน่อยเหรอแล้วมันเป็นยังไงเหรอช้าแล้วต่างกันตรงไหนอ่ะรักกันก็ต้องแต่งงานกันไม่ช้าก็เร็วแหละแต่เจ้าน่ะยังไม่รู้ชื่อแท้ของข้าด้วยซ้ำเจ้าไม่ได้ชื่อสายฟ้าแล้วเหรอนี่เป็นสมญาที่เซียวเหยออ่องตั้งให้ข้าเนี่ยมีชื่อแซ่นะ ที่ข้ารักได้คือตัวเจ้าจะชื่ออะไรไม่สำคัญหรอกจะสายฟ้าหรือสายไฟหรือสายศิลป์จะสายอะไรข้าก็รักเท่านั้นน่ะเจ้าน่ะดีแต่ปากหวานก็จะชอบฟังคำหวานนี่ไหนบอกข้าสิว่าชื่อจริงก็จะชื่ออะไรเจ้าอยากรู้หรือเปล่าล่ะก็แล้วเจ้าอยากบอกไหมล่ะถ้าเจ้าอยากรู้ก็จะบอกอ้าวไม่เล่นลิ้นก็ได้บอกมาเถอะข้าแซ่อินอย่าบอกนะว่าชื่อซูซู่เจ้ารู้ได้ยังไงข้าชื่อซูซู่จริงๆนั่นแหละเจ้ารู้ไหมสมัยข้าเป็นเด็กนะครับฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งนั้นชื่ออินซูซู่แล้วเราก็แต่งงานกันที่นั่นก็จะหลอกข้านะสิจริงๆ
เมื่อก่อนนี้ก็เคยชอบผู้หญิงอยู่คนนึงว่าไงนะทำไมจะต้องเล่าให้ข้าฟังด้วยเพราะข้าได้ประสบการณ์จากนางมากเลยเมื่อก่อนนี้ข้าไม่รู้จักความรักแต่เดี๋ยวนี้ข้ารู้จักรักคนอื่นรู้จักใส่ใจคนที่รักข้ามีความสุขมากเลยเสร็จหรือยังอ่ะอยู่นิ่งๆสิจะเสร็จอยู่แล้วอยู่ๆจะวาดรูปไปทำไมกันสำนักบูตึงเนี่ยนะจะต้องเป็นสำนักที่ยิ่งใหญ่ต่อไปท่านก็ควรจะมีรูปไว้ให้คนข้างหลังกราบไหว้บูชาเนี่ยข้าไม่ใช่คนที่บ้าชื่อเสียงหลงบารมีนี่นะก็ไม่มีใครว่าท่านหลงบารมีหรอกอยู่นิ่งๆสิเฮ้ก็แค่ให้อนุชนรุ่นหลังเอาแบบอย่างจะเสร็จอยู่แล้วอยู่นิ่งๆนะจะว่าเร็วหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝีมือข้าพัฒนาแล้วนะเพราะตอนอยู่คุกปลายฟ้าน่ะข้าซ้อมวาดทุกวันเลยรับรองว่าสวยเฉียบรออีกแป๊บเดียวเข้าก็อยากรีบเข้านอนพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้าไปไหนเลยครับเขางอไปไปหาแม่นางฉินเลยอะไรของเจ้าก็คิดถึงกันละสิท่าพูดไปคิดถึงนางมากเลยเออใช่ธีรวรยุทธแล้วก็ไม่เห็นรู้มากอย่างนี้เลยแล้วจะได้อาจารย์แม่มาฝากพวกเราป่ะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ข้าหรอกนะแต่ก็หวังว่าจะได้เอาละเสร็จละยังขอวาดใหม่เพราะท่านี้โพสท่าได้สวยโดนมากอย่างนี้โดนใจจริงๆมากโดนจริงๆอย่างนี้แม่ชีครับขอได้ถามหน่อยครับทางไปดอยลมขวดเนี่ยจะทางนี้ถูกไหมครับแม่ชีออกนอกกำแพงวัดเลี้ยวซ้ายตรงไปเลยครับครับขอบคุณมากครับเอ๊ะในวันนี้วัดของท่านเนี่ยตีระฆังดังสนั่นเลยมีงานเหรอครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมีพิธีบวชอ๋อขอบคุณครับยงยงเข้ามาแล้วยง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 
时候想不起来，点点滴滴在心头可以明白，写不出来，是是非非分不开，风尘大雨为什么要相爱，像是有海水雪花飘下来，别来为我叹息，我的眼泪有他的经历，别以为我心里没有秘密，不哭不哭不在乎，才不会为一个人粉身碎骨，没有爱快乐替自己哭，孤独不哭不在乎，才不会为一个字关节不复，想得太清楚เพราะข้าทำบาปไว้มากจึงขอใช้ชีวิตที่เหลือสวดมนต์ถือศีลชะล้างบาปกันแล้วทำไมไม่ปรึกษาหารือกับข้าก่อนจะทำอย่างนี้จะร้ายกับข้ามากเลยนะเรื่องทางลูกไม่เกี่ยวกับข้าอีกแล้วจะมันคิดจะล้างบาปหรอเจ้าหนีปัญหาอันนี้แต่พูดจะบวชนะท่านแต่ข้าบวชต้องบวชเพื่อศึกษาธรรมะไม่ใช่บวชหนีปัญหาจะมีปัญหาทางโลกที่ค้างคาอีกมากปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ได้และจนหนทางจะแก้ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอที่จะศึกษาธรรมะด้วยตนเองจึงต้องมาอาศัยความสงบในแดนพระศาสนาขอพระศพอย่ารบกวนลูกมองหน้าครับมองข้าสิมองหน้าครับจะเป็นอะไรอวบนทางโลกอีกแล้วจริงไหม
ื่อตัดสินใจบวชต้องตัดอาวอดตัดอาวอดกระทั่งข้าลูกบัดนี้ข้าเป็นชีแล้วจะไปรักข้าลูกความรักก็แค่ความหลงความหลงก็คือภาพลวงตานั่นเองเมื่อเป็นภาพลวงจะไปหลงมันทำไมส้มพี่มาขรุอยู่นี่ทั้งวันเนี่ยไม่กลัวอาจารย์พี่จะว่าเอาเหรอเวลานี้อาจารย์น่ะไม่ว่างว่าใครหรอกนะกลางวันท่านต้องสอนชาวบ้านรำไทยเก๊กแถมต้องรับจ๊อบพดุงคุณธรรมอีกกลางคืนน่ะต้องเขียนตำราเรียกว่ายุ่งทั้งวันเลยล่ะรู้มั้ยพี่เป็นศิษย์ของเขาก็น่าจะไปช่วยเขานี่นาโอ้โหถ้าขโมยไปช่วยเขานี่นะก็ไม่ได้มาช่วยเจ้าสิไม่เห็นเป็นไรเลยหรือว่าเจ้าไม่อยากจะให้ข้ามาไม่ใช่ก็แปลว่าเจ้าอยากจะให้ข้ามาใช่ไหมเจ้าอยากจะให้ข้ามาจริงๆเหรอนี่จะบอกเองนะงั้นต่อไปข้ามาทุกวันได้หรือเปล่าวะฮะขอโทษที่นี่มีหมอใช่ไหมครับฝรั่งเหรอมาไงเนี่ย
ข้าเป็นชาวอิตาลีมาเมืองจีนเพื่อเผยแพร่ศาสนาครับอ๋ออันนี้ข้าเคยได้ยินข่าวนะพักนี้มีพวกต่างชาติมาสอนศาสนาเพียบเลยบอกให้บูชาผีมั่งเทวดามั่งน่ะใช่ไหมไม่ใช่ผีเป็นพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแล้วทำไมท่านคู่ภาษาเราได้แล้วเนี่ยข้ามาอยู่เมืองจีน10กว่าปีแล้วอ๋อเอ๊ะเมื่อกี้ท่านบอกว่ามาหาหมองั้นใช่ไหมข้านี่แหละค่ะข้าเป็นหมอนะท่านเป็นหมอท่านไม่สบายตรงไหนล่ะข้าไม่สบายไปทั้งตัวข้าไม่กินยาขมขมได้หรือเปล่าข้ากลัวยาขมของพวกท่านจริงๆยาขมและยาดีนะไม่ไหวพอกินแล้วข้าจะอ้วกพออ้วกแล้วมันก็ไม่ลงท้องครับไม่เป็นไรขอข้าตรวจดูก่อนเชิญครับทั้งกระเพาะไม่ดีกินอะไรไม่ลงแล้วก็ขี้หนาวด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วทำไงครับแล้วท่านก็ไม่อยากกินยาขมๆด้วยข้ากลัวยาขมครับแล้วท่านกลัวเจ็บไหมเรื่องเจ็บพอทนได้ครับงั้นเดี๋ยวข้าจะลองรักษาด้วยการกดจุดที่ฝ่าเท้าให้พี่ส้มคะเออจ๋าท่านช่วยข้าหน่อยได้ไหมฮะช่วยล้างเท้าให้เขาทีสิฮะล้างเท้าให้เขาเนี่ยนะโอ้โหเชิญครับท่านก็ทนหน่อยนะเป็นไงบ้างดีครับดีจริงๆท่านหมอวิชานวดฝ่าเท้าของท่านมหัศจรรย์มากสอนเขาได้ไหมเขาจะได้นำไปเผยแพร่ต่อไปไม่มีปัญหาค่ะมีสิเนี่ยเจ้าหน้าถ่ายทอดอะไรเข้าไปต่อไปเจ้าว่าขาดลูกค้านะสิพี่ส้มคนเป็นหมอเนี่ยต้องคิดถึงประโยชน์ของคนไข้เป็นอันดับแรกนะไม่ใช่เอาแต่หวังเงินทองลาภยศเนี่ยท่านบาทหลวงคะพรุ่งนี้ท่านมาอีกสิคะแล้วก็จะสอนให้รู้จักจุดต่างๆใต้ฝ่าเท้าครับดีจริงๆครับแล้วนี่แล้วทำไมต้องไปสอนศาสนาอีกแล้วเหรอที่ข้าได้มาพบท่านหมอนี่ก็ถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าครับว้าวันนี้เราจะทำพิธีก่อตั้งสำนักงอใบเรียนเชิญเจ้าสำนักตั้งแต่ยงยงออกบวชไปเป็นแม่ชีถ้ายอมรับว่าเสียใจอยู่พักใหญ่แต่ตอนหลังข้าก็คิดตกการรักใครสักคนหนึ่งไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ด้วยกันเสมอชีวิตคนมีพบก็มีจากแล้วแต่พระพรหมท่านลิขิตเมื่อคิดได้ก็พรหมได้ผู้ชายตัวเองเลยบวชเป็นเต้าหญิงซะเลยแต่ไม่ค่อยเคร่งนะคนเลยเรียกเขาว่าเต้าหญิงมอมแมมแต่ข้าไม่ค่อยชอบชื่อนี้เพราะข้าไม่มอมเท่าไหร่นี่นะข้าชอบเป็นคนเรียกว่าดางจินหยินเพราะจินหยินแปลว่าคนจริงใจซึ่งหายากมากเลยนะแล้วต่อมาข้าก็เปลี่ยนชื่อตัวเองสมัยชื่อจางสารพงสารพงแปลว่าความสมบูรณ์3ประการประการแรกข้าขอให้หยงหยงมีสุขภาพสมบูรณ์2ข้าอยากให้พวกลูกศิษย์ของข้าสมบูรณ์ทุกสิ่ง3ข้าอยากให้โลกใบนี้อุดมสมบูรณ์ส่วนพวกลูกศิษย์ข้าแต่ละคนล้นไปได้ดียีต้าเหยียนฝึกจนเก่งวรยุทธ์ตอนหลังกลายเป็นจอมยุทธ์ชื่อเสียงโด่งดังก้องยุทธภพยีเลี้ยงโจมีการศึกษาดีมีการรักชาติเลยไปสมัครเข้ากองทัพเป็นวีรบุรุษกู้ชาติย
ลุยเฉียวได้แต่งงานกับแม่นางหลิงเรียกว่ามีความสุขที่สุดในบรรดาสิบพี่น้องทั้งหมดคงเพราะเขาเป็นคนซื่อหรือมั้งเดิมสมชีที่เกียรติที่สุดถ้าเลือกสุดท้ายจะอยู่กับข้าก็ได้ผลไม่เลวส่วนที่สามเป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดของข้านอกจากหัวดีหัวยิ้มสูงรูปหล่อแถมยังได้เมียสวยตอนหลังดังที่สุดนี้จะพบกับเขาดีแล้วและอิจฉาจังเลยนอกจากเขาทั้งข้าแล้วตอนหลังข้ารับลูกศิษย์เพิ่มอีกสองคนชื่อหม้อซิ่งกู่กับอินหลีผิงรวมเป็นเจ็ดคนต่อมาชาวยุทธภพขนานนามพวกเขาว่าเจ็ดจอมยุทธบูตึงคอยช่วยเหลือชาวบ้านพดุงคุณธรรมเรียกว่ากลายเป็นวีรบุรุษคนดังของแผ่นดินกันไปหมดจางซานฟงตายเมื่อปีที่17ในราชวงศ์หมิงรวมสิริอายุ149ปีเรื่องราวของเขาล้วนแต่ได้ฟังมาจากการบอกเล่าสืบต่อกันมาแต่มีเรื่องหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือจางซานฟงเป็นผู้คิดค้นมวยไทเก็กและก็เป็นมรดกที่มีคุณค่าที่สุดที่เขาทิ้งไว้ให้กับชาวโลก生死死的伤害可以感受写不出来也要海角都分开红尘男女为什么相爱头发花白随雪花飘下来别来为我叹息我的眼泪有他的经历别以为我心里有秘密孤独不哭不在乎才不会为一个人粉身碎骨没有爱快乐听自己哭孤独不哭不在乎才不会为一个字万劫不复
等待可以领悟说不出来，生生死死的伤害可以感受写不出来，天涯海角都分开，红尘男女为什么相爱，头发花白随雪花飘下来，别来为我叹息，我的眼泪有他的经历，别以为我心里没有秘密，孤独不哭不在乎，才不会为一个人粉身碎骨，没有爱快乐凭自己哭，烦。